วันนี้แม่เราทำผัดผักขั้นตอนแรกนำผักมาแช่น้ำทิ้งไว้ล้างด้วยน้ำสะอาดและผักให้เสด็จน้ำหั่นไส้มะเขือเทศออกระวังมือนะทุกคนจากนั้นหั่นมะเขือเทศเป็นเต๋าแบบนี้เอากระเทียมมาปอกเปลือกแล้วก็สับหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปผัดรวมกันได้เลยนำฝามาครอบทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้ผักสุกเร็วขึ้นเปิดฝาออกแล้วก็ผัดต่อได้เลยมาปรุงรสกันค่ะแม่เราจะใช้ซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลผัดจนกว่าผักจะสุกนะคะสุกแล้วเดือดปุ๊บเลยตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะตักให้หมดทุกหยดอย่าให้เหลือเรียบร้อยแล้ว